ป๊ามันบอกว่าแหลมปะเจอคอมเมนต์นั้นไปผมรีบจับกล้องมาถ่ายคลิปเลยจริงๆเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ชีวิตณตอนปัจจุบันนะครับจะให้ดูก่อนว่าเป็นอะไรยังไงบ้างทางบ้านนี้เละมากของก็อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางยิ่งตรงนู้นนี้ไม่ต้องพูดถึงคลิปทำกาแฟก็พับเก็บไปละผ้าคลุมเรียบร้อยคือตอนนี้นะครับผมกำลังเก็บของกับประเทศไทยครับผมเดือนที่แล้วก็ไปบริสเบนมาคลิปก็ยังตัดไม่เสร็จเลยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปทัสมาเนียมาคลิปก็ได้ถ่ายมาก็ยังตัดไม่เสร็จเช่นกันเพราะว่าหลังจากผมไปทัสมาเนียกับบริสเบนผมก็ทำงานติดต่อกันแบบ10วันเลยเพราะว่าชดเชยวันที่หยุดไปด้วยดูสภาพนี่แบบแย่มากคือผมทำงาน10วันที่ผ่านนี่วันนี้เป็นวันที่10ผมทำงานติดต่อกัน10วันนี่ผมหัวหมุนมากเลยแบบโอ้แล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งไปกินข้าวกับเพื่อนมาเพราะว่าเราจะกลับไทยแล้วดูตอนนี้คือบอกตรงๆว่าตอนนี้สภาพแดดดีอนุตีนี่แบบแย่มากแต่ก็นั่นแหละครับถือว่าผมถือโอกาสมาอัปเดตชีวิตช่วงที่หายไปเลยดีกว่าเพราะว่าเห็นคอมเมนต์นี้ขึ้นมาผมเลยผมต้องมาอัปเดตหน่อยดีกว่าเพราะโอกาสจะแบบทิ้งหลังช่องก็เสียดายผมอย่างนี้ครับผมมีแผนกลับไทยใช่ไหมแต่การกลับไทยครั้งนี้ผมไม่ได้บอกพ่อบอกแม่บอกน้องบอกอะไรเลยไม่ได้บอกเขาเลยมีแผนทุกอย่างเตรียมไว้ทุกอย่างคือถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้นะครับก็คือพ่อผมได้เจอพ่อกับแม่แล้วก็วางแผนไว้ว่าจะไปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไปหาพ่อที่อู่ซ่อมรถอะไรเงี้ยคือวางแผนไว้หมดแล้วก็การไปครั้งนี้ก็จะไปเที่ยวเกาะเต่ากับหาดนางยวนไปนอนค้างคืนที่นั่นหาดละคืนแล้วก็ไปเที่ยวน่านต่อไปโหคือโปรแกรมแน่นมากผมได้กลับแค่2อาทิตย์เองกลับนานไม่ได้เพราะไม่มีคนทำงานครับบาริสต้าอย่างที่บอกบาริสต้ามันหายากจริงไม่มีคนทำงานก็เลยได้กลับแค่แป๊บเดียวเสียดายเหมือนกันแต่เอาวะยังไงก็ได้กลับแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้คลิปให้ดูว่าการเข้าประเทศไทยในช่วงโควิดเป็นยังไงต้องทำไทยพาต้องทำอะไรเผื่อคนอยากรู้เนาะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมหัวใจผมเป็นไรไม่รู้แบบรู้สึกว่าหัวใจเต้นมันก็ไม่ผิดหรอกที่รู้สึกหัวใจเต้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ปกติครับผมอธิบายบอกไม่ถูกคือแบบรู้สึกมันบีบมันแบบเลือดมันแบบอิสผมเลยไปหาหมอคือการไปหาหมอที่ประเทศออสเตรเลียนี่มันไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ทุกคนคิดเหมือนที่ประเทศไทยนะครับเราต้องไปหา GP ก่อนไปบอกอาการว่าเราเป็นอะไรสมมติเราปวดขาไปหา GP เขาก็จะแล้ว GP เนี่ยจะเขียนใบส่งให้เราไปหาหมอเฉพาะได้อีกทีนึงครั้งนี้ก็เหมือนกันผมไปหา GP เพราะผมปวดหัวใจ GP บอกว่าไม่ต้องมาหาให้ไป emergency เลยผมชิปหายละโอเคผมก็ไป emergency นะวันนั้นเลยไป emergency ไปถึงบอกว่าเฮ้ยผมว่าฉันเนี่ยฉันรู้สึกไม่ดีกับหัวใจเขารีบพาเขาไปหาหมอไปอะไรตรวจเลือดวัดคลื่นหัวใจเอ็กซเรย์ทุกอย่างเขาก็ปกติแต่ความรู้สึกผมมันรู้ว่าร่างกายเราไม่ปกติมันมี feeling something อ่ะเขาก็เลยส่งไปต่อไปให้ไปสแกนอีกทีนึงแต่ยังไม่ได้ไปเพราะติดกับไทยก่อนก็กลับมาก็คงต้องมาสแกนแล้วมารู้อีกทีเพราะเขามีหลายปัจจัยอาจจะว่าห้องหัวใจข้างในมันบล็อกหรืออะไรเงี้ยผมกลัวมากเลยทุกวันนี้ก็กลัวถ้าสมมติผมตายไปก็จะเป็นช่องมามีออนดูตี้แทนอะไรนะไม่ใช่แดดดี้ก็กลัวเหมือนกันกลัวตายเพราะทำงานเยอะด้วยอะไรเงี้ยแล้วอายุก็33แล้วปีนี้32แล้วปีนี้ได้ยินเสียงมามีพูดมาครับผมมาอัปเดตให้ฟังกันเดี๋ยวเรากลับไทยไปดูว่าประเทศไทยที่มาชูไปเห็นจะเป็นยังไงบ้างมาชูแบบเฮ้ยประเทศไทยครั้งแรกของมาชูในรอบ3ปีของผมในรอบ7ปีของหนิงและผมกับหนิงไม่เคยกลับพร้อมกันเลยประเทศไทยจะพูดอะไรต่อดีครับฝากติดตามชมด้วยแล้วกันผมว่าก็คงจะได้หลายคลิปในช่วงกลับไทยรอบนี้เลยเดี๋ยวก็จะรีบอัปเดตคืนนี้มาชูอยากมาสวัสดีคนดูหน่อยไหมคะน้องไม่ได้ออกคลิปนานแล้วนี่เดี๋ยวนี้มาชูโตเป็นสาวแล้วนะเห็นไหมน้องโตเป็นสาวแล้วดูสิตัวใหญ่ละเย้มาชูโตเป็นบิ๊กเกิร์ลแล้วไหนสวัสดีคนดูหน่อยสิคะน้องยังพูดออกคลิปเป็นไหมนี่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมมาสั้นๆวันนี้โอ้เมื่อกี้ไปกินข้าวมาร้านพี่แจ็คไทยที่ผมเคยไปถ่ายคลิปคือพี่เขาเป็นคนที่แบบมีน้ำใจมากไม่เคยปฏิเสธลูกค้ามาก็ลด 50% 30% อะไรเงี้ยผมว่าโอ้พี่แจ็คถ้าใครอยู่ที่แถวๆนี้ก็ไปอุดหนุนพี่เขาหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนฝากติดตามชมคลิปประเทศไทยด้วยแล้วก็คลิปบริสเบนกับคลิปทัสมาเนียจะ
ผมรีวิวมาให้ดูแล้วแหละแต่ยังตัดไม่เสร็จแค่นั้นเองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายมาชูอย่างนั้นไม่ไนซ์นะลูกในสวัสดีคนดูสิคะบาย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 